สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนระเบิดมีดทั้ง4อย่างนะครับที่ได้จากด่าน World Boss ใหม่นะครับก็คือเราต้องหลอมจากชิ้นส่วนตัวนี้นะครับนี่เลยชิ้นส่วนนี้ผมปลดล็อกแป๊บนะครับก็นี่นะมันมีตั้งแต่10ชิ้นถึง 9,800 ชิ้นนะครับซึ่ง 4,700 ชิ้นเนี่ยจะได้เป็นระเบิดถาวรนะครับต่อมาก็ 4,800 นะครับ 4,800 ตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นมีดถาวรนะครับต่อมา 5,800 นะครับอันนี้นะครับเป็นปืนพกถาวรนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับ 9,800 นะครับก็จะเป็นปืนถาวรนะครับปืน AK ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปรับมาดูกันเลยนะครับว่าใช่หรือเปล่ามันอยู่ในมือผมแล้วแหละตอนเนี้ยไหนวะไม่ปืนพกนะแล้วก็ระเบิดเอ้าไม่ระเบิดได้มา2ลูกวะอ้าวหลอนอีกแล้วระเบิดได้มา2ลูกปืนได้ไหมไหนปืนวะเอ้ผมว่าผมรับปืนไปแล้วนะอ้อลืมรับมีดแป๊บนึงนะรีเฟซก่อนมีดแล้วก็ปืนเอาปืนผมไปไหนวะผมว่าผมรับมาแล้วนะนี่หาไม่เจอ นี่นะครับถ้าถือปืนตัวนี้นะครับถ้าถือปืนเดียวกับปืนนี้เลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับปืนหายไปไหนแล้ววะนี่เลยนะครับปืนกลหลักนะครับคุณสมบัติตามนี้ครับตามที่เห็นเลยนะครับแล้วก็ปืนพกคุณสมบัติตามนี้มีดระเบิด3อย่างนี้นะครับเป็น 7.5 ดาวนะครับยกเว้นปืนหลักเป็น8ดาวนะครับเดี๋ยวจะเอาไปรีวิวทดสอบกับตัวไก่นะครับยิงคนก่อนนะไปดูเลยตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือปืนนะครับปืน8ดาวเป็นอาวุธหลักนะครับอันนี้เป็นปืนพกอาวุธลองมีดอาวุธระยะประชิดแล้วก็อาวุธขว้างระเบิดซึ่งบอสเนี่ยบอสแม่งเป็นตัวก้างนะครับเป็นแผ่นแบนๆเหมือนกับกระดาษลังอ่ะแล้วพวกปืนพวกมีดระเบิดแม่งก็รีบแบนเหมือนกันเหมือนกับตัวบอสเลยนะครับไม่รู้ว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาคใต้หรือเปล่านะครับไอหนังตะลุงอ่ะใช่ป่าววะหนังตะลุงหรือมั้งแบบผู้พัฒนาจากเซิร์ฟจีนเนี่ยเขาสะดุดตาอะไรในตัวของประเทศไทยเราหรือเปล่าเขาถึงได้คิดอันนี้ขึ้นมานะครับหลายคนก็น่าจะได้เล่นแล้วแหละไอ้ World Boss ใหม่อ่ะนะครับป่ะทดสอบกับปืนนี้ก่อนลองยิงดูสลับมาไม่มีเสียงไม่มีไอ้มีดมีระเบิดไม่มีมีแค่มีดนะครับทดสอบนะครับคลิกซ้ายค้างนะครับไม่มีเอฟเฟคเสียงปืนนะครับก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อยู่มันเกาะกลุ่มกันดีนะครับขี้ขวาทำอะไรได้ขี้ขวาซูมได้นะครับโอเคต่อมาเป็นปืนพกกลไหมไม่ใช่พกกลนะครับคลิกซ้ายทั่วไปมันแปลกๆปะ ผมว่ามันดูแปลกๆนะปืนพวกเนี้ยแปลกตั้งแต่บอสแล้วแหละดูโอเคช่างมันมีดเก
ี่จังหวะ3จังหวะ1 2 3เป็นแบบนี้โอเคระเบิดยังไม่โยนดีกว่าหรือว่าจะโยนดีโยนดูไม่เป็นรูปอะไรวะผมดูไม่ทันโอเคเดี๋ยวทดสอบกันเลยดีกว่านะครับโอเคทดสอบยิงที่หัวนะครับเลือด100เกาะ150ครับเลือดเหลือ36ครับแล้วก็มีไอคอนค่าพิเศษนะครับพวกปืน8ดาวมันจะมีไอคอนค่าพิเศษประจำตัวลำตัวเหลือ69ยิงแล้วล่างมันแตกเหมือนปืนนี้เลยปืนตัวนี้เลยโอเคต่อมาขาบ้างเหลือ70ครับโอเคต่อมาปืนพกปึ๊บนี่นะปืนพกยิงหัวอุ้ยไปเองเดียวแตกเลยนัดเดียวหัวแตกเลยอ่ะลำตัวบ้างลำตัวบ้างเลือดเหลือ57ครับยิงนัดหนึ่งเหลือ14ลองขาลองขาบ้างลองขาเหลือ52นะครับจะยิงหัวนี้ทีเดียวแตกเลยเนี่ยเอ้ยผมยิงไม่โดนว่ะยิงไม่โดนเองเหลือ9ระยะไกลเหลือ9ครับเหลือ12บ้างลองไกลกว่านี้ดิไกลประมาณนี้เลยยิงหัวนะเอาเฮียยิงไม่โดนอีกเอาเฮ้ยโดนดิเหลือ64ไม่น่าจะโดนหัวนะเมื่อกี้น่าจะโดนลำตัวมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดระยะใกล้เนี่ยยิงหัวที่เราแตกเลยนะดูดิเนี่ยเหลือ2บ้างแต่ถ้าเกิดระยะประชิดอ่ะคือใกล้ๆเลยนะคือตายโอเคต่อมาเป็นมีดเป็นดาบชาร์จด้วยแหละก็ทั่วๆไปเลยนะครับช้านิดนึงก็ช้าอยู่แหละฟันคลิกซ้ายหัวตายแน่นอนลองลำตัวฟึบเลือดเหลือ31ครับต่อมาขาบ้างขาบ้างเหลือ26นะครับโอเคเดี๋ยวลองจังหวะที่2บ้างนะครับว่าเหลืออะไรจังหวะที่2นี่คือตายนะขาก็ตายเหมือนกัน3นี้ก็ไม่น่าจะเหลือตายหมดครับโอเคต่อมาเป็นระเบิดที่อะไรไม่รู้โยนไปดูตายไหมเหลือ62นะครับเหลือ62เองเป็นรูปนี้ก่อนอ่ะคราวนี้เหลือ22มันจะสุ่มเหรอวะนิดนึงผมลองแป๊บอันนี้แบบเน้นๆ นะลำตัวเน้นๆเลยนะเลือด100ปึ๊บเหลือ20อ่ะรอบนี้เหลือ20ถ้าเราตายเปลี่ยนไอ้นี่ใหม่อีกรอบนึงปึ๊บอ่ะเหลือ19อ่ะรอบนี้เหลือ19มันจะลดลงทีละ1ทีละ1ได้เหรออ่ะเหลือ22บ้างโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปืนอาวุธหลักอาวุธรองระยะประชิดแล้วก็ขว้างนะครับจากWorld Wars ใหม่นะครับที่ต้องใช้ชิ้นส่วนหลอมแบบมหาศาลนะครับแล้วมันดรอปน้อยด้วยนะมันไม่ได้ดรอปเยอะแล้วด่านนั้นมันกินเวลาเกือบหมดอ่ะถ้าเกิดคนในห้องแบบเป็นแบบของพร้อมบักระเบิดน้ำแข็งอะไรเงี้ยก็จบไวแหละเต็มที่ก็5นาที6นาทีมั้งผมไม่แน่ใจนะครับเขาบอกว่าโหมด PVE ทำลายเพิ่มนะครับผมลองยิงดูมันจะทำลายเพิ่มจริงเปล่าวะอันนี้ผมลองกับด่าน AI กากากนะครับโอ้ยรำคาญเสียงเพลงชิบเป่งเลยผมไม่น่าไปลงเสียงมาเลยแต่ลูกกระสุนมันก็เยอะนะปืนเนี่ย
เยอะดีเยอะดีชอบชอบชอบแต่ต้องแบบเอาไปลองทำคลิปเล่นในด่านบอมแมทแล้วผมอยากรู้ว่าถ้าเอาไปเล่นกับคนจริงๆเนี่ยมันจะขนาดไหนวะก็จบการรีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม